สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้านอมชาแนลวันนี้จะมาทำไข่เจียวแหนมไข่เจียวแหนมก็มีไข่ไก่4ฟองแหนมหมูตรงนี้ก็มีหอมแดงซอยต้นหอมซอยกระเทียมสับพริกขี้หนูเขียวแดงซอยผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดเจ้าเตรียมชามแล้วก็ตอกไข่ลงไปใส่ไป4ฟองเลยเจ้าตามด้วยแหนมหมูเลยเจ้าแหนมหมูแล้วก็คนแหนมกับไข่ให้เข้ากันเจ้าตามด้วยหอมแดงเลยเจ้าพริกขี้หนูต้นหอมซอยแล้วก็ผงปรุงรสใส่ผงปรุงรสอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะเจ้าไข่เจียวแหนมเป็นเมนูติดถ้าไม่ง่ายประหยัดแต่อร่อยนะเจ้าตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับเจียวกระเทียมเหลืองหอมแล้วตามด้วยไข่เลยเจ้าไข่ลงไปเลยกลับด้านกันเจ้าโอ้โหเกือบบ่งามแล้วเจ้าแต่ก็บ่เป็นหยังนะเจ้างามอยู่นี่สวยอยู่เนาะเอาทำกินเองนะเจ้าบ่เป็นหยังเนาะสุกแล้วปิดไฟเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเลยเจ้าก็ได้ประมาณนี้เลยเจ้าไข่เจียวแหนมเหลืองหอมน่ากินขนาดเจ้าเดี๋ยวป้าจะตักข้าวสวยก่อนมานะเจ้าเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เตือนนะเจ้าแล้วป้ากันใหม่สวัสดีเจ้า